ามระหว่างรัสเซียและยูเครนยังถือว่าเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสำคัญและติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะทั้งสองฝ่ายต่างยังคงตอบโต้กันไปมาเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จตามที่วางแผนเอาไว้ซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้ล่าสุดดูเหมือนว่ายูเครนจะสามารถยึดคืนเมืองต่างๆได้บ้างแล้วหลังจากที่รัสเซียถอนกำลังออกจากพื้นที่ไปอย่างไรก็ตามด้านรัสเซียก็ออกมายืนยันว่าจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆโดยประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศอย่างชัดเจนว่าทุกอย่างเป็นแผนการที่รัสเซียวางเอาไว้เพื่อหลอกล่อให้ยูเครนชะล่าใจและติดกับดักของรัสเซียซึ่งผู้นำรัสเซียได้ส่งสัญญาณเตือนทั้งยูเครนและชาติตะวันตกรวมถึงสหรัฐที่ยังคงให้การสนับสนุนทั้งเงินและอาวุธยุทโธปกรณ์แก่ยูเครนว่าหากชาติใดที่ยังให้การสนับสนุนยูเครนอาจจะได้รับความเดือดร้อนส่วนยูเครนนั้นหากยังไม่หยุดที่จะเดินหน้าตอบโต้การทวงคืนพื้นที่ที่รัสเซียควบคุมไว้ก่อนหน้านี้ก็อาจต้องเผชิญกับสงครามครั้งยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนล่าสุดวันที่17กันยายนดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์นักวิชาการทางบุรพคดีศึกษาออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์ผ่านการโพสต์ข้อความลงบล็อกดิระบุว่าจับตาให้ดีตอนนี้รัสเซียเตรียมเครื่องบินเอาไว้แล้วเกือบ800เครื่องเป็นเครื่องบินรบขับไล่ทิ้งระเบิดและลำเลียงพลประมาณ430เครื่องเป็นเฮลิคอปเตอร์อีกประมาณ340เครื่องรอบๆยูเครนขณะเดียวกันกองกำลังหนุนก็ได้เข้ามาอยู่ภายในยูเครนเรียบร้อยแล้วไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าโปรดจับตารัสเซียจะถล่มกองทัพยูเครนในเมืองคาคีฟโดยเฉพาะที่ย่านอิซุมได้เวลาที่รัสเซียจะถล่มคืนแล้วหลังจากใช้ยุทธวิธีถอยทัพชั่วคราวพอกองทัพยูเครนยกเข้าไปอยู่แทนก็สังหารประชาชนที่เคยให้ความร่วมมือกับรัสเซียในคาคีฟนี้ทิ้งเสียหลายคนรัสเซียจะต้องแก้แค้นให้แน่นอนขั้นตอนของการถล่ม 1. ส่งทูตานุทูตอย่างกาลิบอิสแกนเดอร์และกระสุนปืนใหญ่ไปถล่มโครงสร้างพื้นฐานของค่ายก่อน 2. ส่งเครื่องบินรบไปทิ้งระเบิดและยิงขีปนาวุธถล่มซ้ำ 3. ส่งเฮลิคอปเตอร์ไปไล่ยิงทหารยูเครนที่แตกกระเจิง 4. ส่งกองพลเคลื่อนที่เร็วเข้าไปกวาดล้างและยึดพื้นที่คืนกำลังพลที่ส่งมาเสริมล่าสุดน่าจะเพียงพอสำหรับเฝ้าเมืองคาคีฟหลังจากขับไล่กองทัพนีโอนาซีของยูเครนให้หมดไปได้อีกรอบหลังจากนั้นไม่นานดร.ปฐมพงศ์ก็ได้โพสต์ข้อความและคลิปวิดีโอโดยระบุว่าจับตากองทัพรัสเซียจะถล่มกองทัพยูเครนที่คาคีฟเพื่อยึดพื้นที่คืนนับแต่เริ่มสงครามในยูเครนมาเมื่อกองทัพรัสเซียถล่มค่ายทหารยูเครนแล้วมักจะไม่ยกทัพไปถล่มที่อื่นต่อเพราะกำลังพลไม่พอจะเอาไว้เฝ้าเมืองทุกเมืองและถ้ามีเฝ้าไว้น้อยก็จะถูกกองทัพยูเครนใช้ยุทธวิธีรบแบบกองโจรเข้ามาโจมตีต้องวิทยุขอกำลังช่วยเสริมบ่อยเมื่อถล่มค่ายเสร็จแล้วรัสเซียจึงใช้วิธีถอยทัพไปทั้งหมดแทนที่จะจัดทหารไม่กี่นายเฝ้าเมืองไว้เช่นเมืองบูชาเพราะกลัวกองทัพยูเครนจะเข้ามาโจมตีแบบกองโจรอีกรอบนั่นเองยุทธวิธีที่คาคีฟก็เป็นเช่นนั้นรัสเซียสั่งถอยทัพเพราะต้องใช้กำลังพลไปรบทางใต้ด้วยแต่ที่รัสเซียคำนวณผิดก็คือกองทัพยูเครนเมื่อเข้ามาปักหลักแทนในคาคีฟแล้วกับสังหารประชาชนที่ร่วมมือกับรัสเซียไปหลายคนทำให้รันซันการีดอฟผู้นำเชเชนต้องออกมาวิจารณ์ให้รัฐบาลจริงจังกับการรบหน่อยตอนหลังปูตินคงโทรศัพท์ไปเคลียร์ดันซัมจึงเข้าใจยุทธวิธีโดยปกติยุทธวิธีรบไม่มีใครคาดเดาได้ผมได้แต่สันนิษฐานจากข่าวเท่านั้นณตอนนี้กองทัพรัสเซียพร้อมแล้วมีกำลังเสริมมาพร้อมแล้ววงเล็บคลิปที่เห็นกองทัพรัสเซียที่เข้ามาเสริมโดยเครื่องบินตั้งแต่เมื่อวานนี้นอกเหนือไปจากกองทัพส่วนหนึ่งที่เข้ามาเสริมทางบกเครื่องบินรบก็พร้อมแล้วขีปนาวุธก็พร้อมแล้วผมบอกทุกท่านได้ว่าไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่วันข้างหน้ากองทัพรัสเซียจะถล่มกองทัพยูเครนอย่างหนักแน่นอนแต่ผมจะบอกท่านไม่ได้ว่าเมื่อไหร่พอยุทธวิธีการรบอยู่ที่แม่ทัพผู้ตัดสินไม่มีใครอื่นจะล่วงรู้แผนการรบได้ทุกท่านจึงต้องจับตาทุกนาทีจากนี้ถ้าผมเจอในข่าวก็จะรายงานให้ทราบเมื่อเวลาอำนวยตามปกติ Подразделения, которые сформированы в составе 42-й дивизии, сейчас у нас батальоны Ахмат-Юг, Ахмат-Север, Ахмат-Восток, оснащены последними новинками вооружения, прошли подготовку, полностью готовы к выполнению служебно-боевых задач. По оснащению также хочу сказать спасибо, это главе республики помог тоже в оснащении, техникой помог. Подразделения 42-й дивизии выполнят любую задачу.